เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนที่มีฝนตกลงมาใหม่ชาวบ้านท่าข้องเหล็กตำบลน้ำแซบอำเภอวารินจำราบจังหวัดอุบลราชธานีก็เริ่มออกจับหาแมงกีนูนแมงปีกแข็งตัวอ้วนกลมเพื่อมาทำเป็นอาหารได้หลากหลายชนิดและขายตัวละ2บาทวิธีการจับแมงกีนูนนั้นใช้เพียงขวดน้ำเปล่ามาตัดครึ่งวงกลมผูกติดกับไม้ไผ่ยาว 2-3 เมตรเพราะแมงกีนูนจะกัดกินใบอ่อนของต้นไม้จึงต้องใช้ไม้ที่มีความยาวสอยลงมาจากใบไม้ส่วนที่ปลายขวดก็เอาถุงพลาสติกมาผูกติดไว้เมื่อแมงกีนูนล่วงหล่นจากใบไม้ก็จะเข้าไปอยู่ในถุงพลาสติกที่ใช้จับการจับแมงกีนูนจะเป็นช่วงหัวค่ำซึ่งเป็นช่วงที่แมงกีนูนออกหากินและผสมพันธุ์กันและถ้าเป็นช่วงที่มีฝนตกลงมาใหม่ๆก็ยิ่งจะมีแมงกีนูนให้จับมากกว่าทุกวันนางมนวิภาแสนวงบอกว่าจะเริ่มออกจับแมงกีนูนในเวลาประมาณ1ทุ่มเพราะถ้าดึกไปกว่านี้แมงกีนูนจะกลับรังส่วนความต้องการของตลาดขณะนี้มีความต้องการมากหาได้เท่าไหร่ไม่พอขายเพราะบางครั้งก็เอามาทำอาหารก่อนเมื่อเหลือก็ขายแมงกีนูนที่จับได้จะเป็นแมงกีนูนที่ตัวใหญ่และแมงกีนูนหวายที่ตัวเล็กทำใส่แกงหน่อไม้ตำใส่กับมะม่วงคั่วกินก็อร่อยทำเป็นแจ่วก็แซ่บนัวอร่อยและปีหนึ่งมีให้จับได้ช่วงสั้นๆคือช่วงต้นฤดูฝนเท่านั้นอยากแซ่บอยากอร่อยก็ต้องเป็นช่วงนี้ที่มีแมงกีนูนออกมาให้จับกินจับขายสร้างรายได้วันหนึ่งเฉลี่ยจับได้กว่า100ตัวเขาให้ตัวละกี่บาทครับพี่บอลตัวละ2บาท2บาทแล้วใช่ไหมครับครับตัวใหญ่นะครับก็ให้2บาทใช่ครับพูดเขาให้กันอย่างเพิ่มพูดได้แป๊บเดียวนะพี่น้องได้เต็มถุงเลยนะจ้ะอันนี้พ่อก็หาเหมือนกันหาเหมือนกันค่ะหาเหมือนกันเอาให้ไหมบอกเขาไหนแกจะให้ไหมนี่ว่า2บาทนี่ว่าพี่